ัยคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีคะบอกว่ายังไม่รู้ว่ากิสราจะลาออกค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นหนังสืออีกทั้งยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพีรพันธ์ค่ะบอกว่ายืนยันให้เกียรติพรรคร่วมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าหลังให้โอกาสนายกิสราจีนวิจารณาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกลับไปทบทวนการลาออกจากตำแหน่งอีกครั้งว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องไปดูที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนค่ะหากใบลาออกมาถึงแล้วถ้าใบลาออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีผลทันทีเมื่อถามต่อค่ะว่าหากการลาออกมีผลจะกระทบต่อการทำงานของกระทรวงการคลังหรือไม่นายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าไม่มีส่วนเป็นห่วงหรือไม่ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกในกระทรวงอื่นจะต้องมีการพูดคุยและสอบถามกันอย่างชัดเจนหรือไม่นายกค่ะกล่าวว่าเป็นห่วงทุกเรื่องในความไม่สบายใจของทุกคนจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนสบายใจค่ะแต่ก็จะยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะและขออย่าพูดถึงวิธีการอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นส่วนตัวค่ะให้เกียรติพรรครวมรัฐบาลเสมอเมื่อถามว่าจะสามารถเปลี่ยนโควต้ากระทรวงได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าส่วนตัวก็ไม่ทราบและยังไม่มีการพูดคุยกับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็เชื่อค่ะว่าวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีการพูดคุยกันล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอนุทินบอกว่าการดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเป็นเรื่องของการเมืองค่ะแนะนำให้หาเหตุผลมาคุยกันนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่ากระทรวงสาธารณสุขค่ะจะต้องไปหาข้อมูลเพราะที่ผ่านมาการประกาศให้กัญชาพ้นจากยาเสพติดถูกประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือปปส.ซึ่งระหว่างทางก็มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอยู่อีกทั้งในช่วงที่ปลดกัญชาก็มีเหตุผลชัดเจนค่ะว่าทำไมจึงตรวจได้และยังชัดเจนว่ามีส่วนไหนเป็นยาเสพติดอยู่แต่รากต้นใบดอกไม่ได้มีสารเสพติดหรืออันตรายใดๆนายอนุทินค่ะยืนยันว่าไม่มีความกังวลจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขปปส.และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดค่ะทุกคนพร้อมให้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบค่ะส่วนมติจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินค่ะยังกล่าวอีกว่ายังมีประชาชนบางส่วนและนักโทษอีก 6-7,000 คนค่ะที่พึงพอใจในช่วงที่มีการประกาศให้กัญชาพ้นจากยาเสพติดได้รับการปล่อยตัวทันทีซึ่งบางท่านค่ะก็เป็นแพทย์ประจำบ้านแพทย์แผนโบราณที่ทำการรักษาคนไข้แต่ถูกจำคุกตอนนี้ตนไม่ได้พูดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่หากมีข้อมูลใหม่ก็เข้ามารับฟังตนพร้อมจะรับฟังค่ะทั้งนี้ค่ะหากมีการดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจากกระทบฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินค่ะระบุว่าหากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงที่จะสามารถกลับไปทำงานในกระทรวงสาธารณสุขและทำเรื่องกัญชาต่อไปแต่เสียงเราไม่พอซึ่งในช่วงนั้นค่ะพรรคภูมิใจไทยก็ขับเคลื่อนกัญชาอย่างเต็มที่ทั้งการส่งกฎหมายเข้าสภาแต่ก็กลับถูกหักหลังคนที่รับโทษก็คือประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยค่ะในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการพูดคุยในที่ประชุมยาเสพติดเมื่อวานนี้ด้วยค่ะว่าจะให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดค่ะและการถือครองยาบ้า1เม็ดก็ถือว่าผิดกฎหมายจะมีผลต่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าทำไมคำถามที่ถามทำไมกระทบกับพรรคร่วมทำไมไม่ถามอะไรที่กระทบกับประชาชนเป็นหลักตนเชื่อค่ะว่าทางพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราตัดสินจะทำอะไรเราทำเพื่อประชาชนค่ะเมื่อถามว่าได้มีการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่นายเศรษฐาค่ะกล่าวว่าตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชม DSI ค่ะได้แจ้งข้อหา8ตำรวจสภ.อรัญญประเทศในคดีอุ้มลุงเปียค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะผู้ต้องหาปฏิเสธเสียงแข็งค่ะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะนายวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบค่ะหรือกำกับการสอบสวนในกรณีนายปัญญาคงแสนคำหรือว่าลุงเปี๊ยกที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อรัญญประเทศดำเนินคดีอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.อุ้มหายเปิดเผยค่ะว่าหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจ8นายไปแล้วในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็ปราบปรามการทรมานการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565หรือพ.ร.บ.อุ้มหายมาตรา6ค่ะ
ว่าด้วยการกระทำย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จำนวน3ข้อหาเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหา8รายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและปฏิเสธที่จะให้การด้วยวาจาใดๆโดยผู้ต้องหาทั้ง8รายค่ะประสงค์ที่จะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรโดยขอนัดหมายคณะพนักงานสอบสวนเพื่อยื่นคำให้การในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนอนุญาตและกำหนดเส้นตายว่าต้องยื่นคำให้การภายในวันที่27พฤษภาคมนี้เท่านั้นปรับกระบวนการหลังจากนี้ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกำหนดการยื่นคำให้การด้วยลายลักษณ์อักษรในวันที่27พฤษภาคมแล้วทางคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการจะดำเนินการตรวจสอบคำให้การและพยานหลักฐานของฝั่งผู้ต้องหาค่ะเพื่อพิจารณาว่าสามารถนำมาหักล้างกับพยานหลักฐานของคณะพนักงานสอบสวนหรือฟังขึ้นหรือไม่โดยจะเร่งสรุปสำนวนคดีค่ะและทำความเห็นให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามค่ะตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงไม่ดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาเหนือสภ.อรัญญประเทศขึ้นไปได้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคที่2ค่ะนายวัชรินทร์ชี้แจงว่าตามมาตรา42แห่งพรบ.อุ้มหายฟังหลักไว้ค่ะว่าหากผู้บังคับบัญชาทราบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าวและไม่ดำเนินการระงับยับยั้งหรือป้องกันการกระทำความผิดต้องมีความผิดแต่จากพฤติการค่ะพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหนือสภ.อรัญญประเทศขึ้นไปซึ่งมารับทราบการกระทำทรมานของผู้ต้องหาทั้ง8รายค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วจึงถือว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัดสระแก้วและตำรวจภูธรภาคที่2ค่ะไม่ได้มีความผิดตามพรบ.อุ้มหายแต่อย่างใดปิดท้ายกันที่ข่าวเบาๆกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ค่ะอาณาจักรแห่งพิภพวานรได้รับเชิญน้องเนยนะคะให้เป็นแขกรับเชิญค่ะดูหนังรอบสื่อมวลชนอีกหนึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ที่ประสบความสำเร็จมาหลายภาคค่ะและกำลังจะมีภาคใหม่เข้าฉายก็คือเรื่อง Kingdom of the Planet of the Apex ค่ะอาณาจักรแห่งพิภพวานรที่มักจะถูกยกไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์จริงในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรีที่ตอนนี้นะคะลิงครองเมืองจริงๆค่ะภายในงานเนี่ยฉายภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางผู้จัดงานยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะด้วยการเชิญน้องเนยเด็กนักเรียนหญิงชาวลพบุรีที่เป็นไวรัลภาพถือปืนขู่ลิงเดินไปโรงเรียนมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในงานค่ะโดยเพจสมาคมผู้ข้างใช้ซูเปอร์ฮีโร่นะคะได้โพสต์ภาพของน้องเอาไว้และเล่าว่ารอบสื่อ Kingdom of the Planet of the Apex ทาง 20th Century Studio ค่ะงานเปิดตัวเนี่ยทำถึงจริงเชิญน้องเนยเด็กหญิงจากภาพสุดไวรัลถือปืนสู้ลิงมาจากลพบุรีเลยเมื่อวานไปยังไม่เจอน้องนะอ๋อสรุปเขาเชิญมางานที่กทม.นี่เองอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายภาคที่ออกมาเนี่ยยอมรับตรงๆค่ะว่าสนุกจริงๆยังไงอ่ะก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะและถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะ